เควสลับแบกปริซึมไปให้เทรสพาร์ทที่สองมาแล้วนะคะก็อันนี้เราจะไปกันที่โบราณสถานเลยค่ะเราจะไปกันตรงที่ไซปักหมุดไว้นะคะมันอยู่ไม่ไกลกันมากคือเราไปเก็บด้านล่างใช่ไหมคะแล้วก็เดินขึ้นไปให้เทรสด้านบนและในปักหมุดนี่เหมือนไซอาจจะปักผิดเราต้องมาอาคารใหญ่ๆทางด้านขวาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันเลยดีกว่าปักคลาดเคลื่อนจริงด้วยนะคะก็ต้องไปเก็บด้านล่างนี้นะคะเข้าไปข้างหน้าเลยเอาล่ะปริซึมอันนี้ล่ะค่ะกดคอนเล็กนะคะแล้วก็เดินออกไปข้างนอกค่ะออกมาเลี้ยวเลี้ยวแบบทรายอะค่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันพอทรายเดินถอยออกมาแล้วก็ขึ้นบันไดไปข้างบนนะคะเอาล่ะไปคุยกับเทรสเหมือนเดิมเทรสจะมีเครื่องหมายจุดๆๆอยู่นะคะก็เท่านี้จะเป็นอันเสร็จเควสแล้วก็ได้ XP ฟรีๆไปเลยค่ะเลเวลอัพกันเลยทีเดียว20,000นะคะ